รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศสหภาพเมียนมาณสถานที่แห่งนี้ก็คือสถาบันศรีตะกูบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีในการบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรโดยวันอายุวัฒนมงคลของพระญาณริศระซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศรีตะกูแห่งนี้อยู่ในเมืองสกายซึ่งใกล้กับมัณฑะเลย์ครับท่านผู้ชมครับการเดินทางในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้รับอาราธนาเมื่อมาเพื่อรับสมณศักดิ์จากรัฐบาลของประเทศสหภาพเมียนมาครับและนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศในการที่เราได้เดินทางมาในการบำเพ็ญกุศลและก็ร่วมพิธีในการรับสมณศักดิ์ในครั้งนี้ครับตลอดของการเดินทางในครั้งนี้มีบรรยากาศอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขณะนี้พวกเราได้มาสักการะพระมหามายมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญองค์หนึ่งของโลกซึ่งเราชาวพุทธถือกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะมาสักการะมาถวายคำนมัสการมาถวายการอธิษฐานจิตเพราะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำพวกเราชาวมหาจุฬาและพระสงฆ์ไทยส่วนหนึ่งและชาวพุทธได้มาร่วมในงานวันอายุวัฒนมงคล89ปีของท่านหลวงพ่อดร.ญาณิศระซึ่งเป็นอธิการวิทยาลัยศรีตะกูซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่22มีนาคมพวกเราจะไปร่วมงานแล้วก็วันนี้ขณะนี้เราอยู่ที่วัดมหามายมุนีแล้วมาถวายสักการะแล้วก็จะไปชมสถานที่ที่สำคัญต่างๆในเมืองมัณฑะเลย์ต่อไปเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ชมทางบ้านทุกท่านขณะนี้กำลังมาชมพระเจดีย์วัดกุโสดรในภาษาไทยเรียกวัดกุโสดรที่เมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งพระไตรปิฎกหินอ่อนซึ่งพม่าได้สร้างไว้ก่อนที่เมืองไทยที่จะสร้างที่พุทธมณฑลที่พุทธมณฑลของเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกของพม่าซึ่งสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนไว้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกทั้งหมดโดยสร้างเป็นพระเจดีย์ครอบไว้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราชมศาสนวัตถุจากเมืองไทยมาเยอะก็จริงแต่ว่า
พามาเห็นที่พม่านี่ยิ่งจะอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่าทำได้ด้วยศรัทธาแล้วก็มั่นคงถาวรมากพระเจดีย์ข้างหลังนี่เรียกว่าพระเจดีย์กุโสดออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองบันดาเลเป็นอย่างมากซึ่งเมืองบันดาเลนี้ก็อยู่ทางภาคเหนือของประเทศพม่าในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าซึ่งมีพระราชวังของพระเจ้าสีปอองค์สุดท้ายนี่ใหญ่มากมีความกว้างด้านละ2กิโลเมตรซึ่งก็ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ยอดภูเขาของเมืองบันดาเลซึ่งมีพระเจดีย์องค์หนึ่งแต่สำหรับจุดตรงนี้นับว่าเป็นที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเป็นที่บรรจุพระไตรปิฎกที่สลักไว้ในหินอ่อนทั้งหมดประมาณ700พระเจดีย์เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธของเมืองไทยถ้ามีโอกาสได้มาที่เมืองพม่าได้มากราบไหว้สักการบูชาหรือมาชมมหาพระไตรปิฎกหินอ่อนของเมืองพม่าให้ได้ก็จะเป็นที่ปลื้มเป็นที่สร้างศรัทธาของเราเป็นอย่างมากถ้าเราไปเห็นหินอ่อนพระไตรปิฎกที่เมืองพม่าแล้วเนี่ยเราอาจอยากจะไปดูของเมืองไทยก็ได้ซึ่งตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั่นก็ไปอยู่ในพระเจดีย์ทั้งหมดแต่ว่านี่อยู่ในที่โล่งเป็นพระเจดีย์อยู่รอบบริเวณวัดเพราะฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนให้สาธุชนทั้งหลายได้มาชมพระไตรปิฎกอ่อนที่เมืองบันเดเลของพม่าในโอกาสต่อไปขอเจริญพรวัดที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ชื่อวัดกุโสดอตั้งอยู่ในเมืองมันดาเลมันดาเลนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของพม่าก่อนที่จะเสียเมืองเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยถ้าตรงกับบ้านเราก็คือสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ในสมัยนั้นอังกฤษได้ยึดภาคใต้ของพม่าไปเป็นเมืองขึ้นทางกษัตริย์พม่าจึงอพยพมาตั้งเมืองหลวงในภาคเหนือของพม่าก็คือที่เมืองมันดาเลนี้โดยเฉพาะพระเจ้ามินดงนั้นได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทั้งเมืองแล้วก็สร้างวัดสำคัญขึ้นที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือวัดกุโสดอซึ่งเป็นที่จารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อนโดยที่เกรงว่าเมื่อต่างชาติต่างศาสนาลุกรานเข้ามาประเทศพม่าเนี่ยจะไม่สามารถรักษาพระไตรปิฎกไว้ได้เพราะพระไตรปิฎกสมัยโน้นเนี่ยจารึกอยู่ในคัมภีร์ไบลานพระเจ้ามินดงจึงให้พระสงฆ์ช่วยกันชำระพระไตรปิฎกและจารึกลงบนแผ่นหินอ่อน729แผ่นด้วยกันแล้วก็สร้างเป็นมณฑปเป็นซุ้มเนี่ยเก็บเอาไว้ก็คือให้คนได้มาศึกษาได้มาอ่านพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมืองนี้มันดาเลจึงถือว่าเป็นเมืองที่รักษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปตราบนานเท่านานเพราะว่าพระไตรปิฎกฉบับหินอ่อนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพระไตรปิฎกจะอยู่คู่กับโลกไปอย่างน้อยก็เท่าอายุพุทธศาสนาซึ่งเขาสมัยนั้นเขาเรียกว่าไม่น้อยกว่า 5,000 ปีแต่อย่างไรก็ตามเมืองมันดาเลนี้ในที่สุดก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรสุดท้ายของพม่าเพราะว่าถูกอังกฤษยึดไปเป็นเมืองขึ้นในปี2428หลังจากนั้นก็หมดสภาพที่เรียกว่าเป็นฐานอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาจนมาได้เป็นเอกราชในหลังสงครามโลกครั้งที่2มงคล89ปีของท่านพระพัฒนตะดร.ยานิสระท่านเป็นอธิการบดีสถาบันวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติศรีตระกูลวันนี้เป็นวันแรกของการทำบุญตักบาตรซึ่งวันนี้ได้ใส่บาตรท่านแม่ชีจำนวน 1,000 ท่านด้วยกันพวกเราได้มาร่วมทำบุญตักบาตรและวันที่23มีนาคมก็จะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 1,000 รูปแล้วก็เนื่องจากวันนี้เราจะเดินทางไปร่วมพิธีถวายสมณศักดิ์ของรัฐบาลพม่าที่นิพิดอจึงได้มาร่วมพิธีในการใส่บาตรท่านแม่ชีจำนวน 1,000 รูปโดยท่านอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตเป็นหัวหน้าคณะพวกเรามาทำบุญ
ที่อยู่ตรงนี้คือวัดบนยอดเขาเมืองสกายซึ่งมองลงไปก็จะเห็นโค้งแม่น้ำอิระวดีหักเป็นข้อศอกคำว่าสกายในภาษาพม่าหมายถึงแม่น้ำมันโค้งหักเป็นข้อศอกหรือเป็นแหลมนี่แหละเขาเรียกสกายตรงจุดที่อยู่นี้เป็นยอดเขาแล้วก็มีวัดหรือพระเจดีย์มากมายนับได้มีเรียกว่าเป็นพันนะโดยเฉพาะในเมืองนี้เมืองสกายนี้เป็นเมืองที่ไม่มีคฤหัสถ์อยู่ในบนยอดเขาแถวนี้เนี่ยมีแต่พระกับสำนักของแม่ชีมีทั้งหมดเนี่ย 13,000 รูปคนนะทั้งพระทั้งแม่ชี 13,000 รูปคนก็จะลงไปบิณฑบาตข้างล่างเหมือนอย่างที่เราใส่บาตรกันเมื่อเช้าในวันเกิดของท่านญาณิสระท่านญาณิสระนี้เป็นพระนักเทศน์นักเผยแผ่นักพัฒนาเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศพม่าเพราะท่านเป็นพระนักการศึกษาด้วยสร้างมหาวิทยาลัยเรียกว่าศรีตะกูอะคาเดมี่มีชาวต่างชาติมาเรียนในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่นี่จำนวนมากแล้วก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในฐานะที่ท่านญาณิสระเนี่ยเป็นอธิการบดีเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วในด้านการจัดการศึกษาท่านจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรและก็แม่ชีโดยเฉพาะในการพัฒนานี้ท่านสามารถผันเอาน้ำจากแม่น้ำอิระวดีเนี่ยขึ้นมามีแท้งแล้วก็ส่งประปาไปทั่วภูเขาแถวนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่มีเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครขึ้นมาอยู่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นพอเมื่อสัก30ปีที่แล้วท่านพัฒนาแถวนี้มีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีประปาปัจจุบันจากพระและชีจำนวน300ขึ้นกลายจำนวนเพิ่มเป็น 13,000 นี่ก็เรียกเป็นเมืองของพระพุทธศาสนาจริงๆการที่ท่านญาณิสระได้ออกไปเผยแผ่ได้จัดการศึกษาอะไรต่างๆนี่ทำให้ท่านเป็นพระอินเตอร์นะมีเป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยและคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์กับท่านมานานมีการเยี่ยมเยียนการท่านก็ไปร่วมวิสาขบูชาโลกและก็เราก็มาร่วมการสัมมนาที่นี่ท่านเป็นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาททั่วโลกเนี่ยท่านเป็นประธานสมาคมนี้ในส่วนของอาตมานั้นเป็นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติทั่วโลกเราก็ร่วมมือร่วมแรงกันในเรื่องของการจัดการศึกษาพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในส่วนตัวของท่านเองท่านเป็นนักเทศน์นักเผยแผ่และเป็นที่เคารพของทางรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่เพราะท่านเป็นพระนักเทศน์นักสอนอยู่ในนิกายที่เคร่งครัดในการปฏิบัติเรียกว่านิกายสุจินอายุพรรษาท่านมากขึ้นจนเรียกว่าใกล้80ปีเนี่ยปีนี้ท่านจัดงานฉลองวันเกิดทุกปีจะใส่บาตรพระวันละ 1,000 รูปแม่ชี 1,000 แล้วก็ทำอย่างนี้หลายวันจนกระทั่งมีคนรู้กันแล้วก็มาร่วมงานใส่บาตรกันอย่างที่คณะของเรา77ชีวิตจากประเทศไทยเนี่ยนะและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยมาใส่บาตรเนี่ยก็มาร่วมงานในโอกาสนี้และเราก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาทั้งสองดินแดนโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะสงฆ์เรียกว่าพระมุขสงฆ์หรือมหานายกะหรือพระสังฆราชของนิกายสุจินเนี่ยได้ถือโอกาสมอบตราตั้งเป็นรองมหานายกะหรือรองพระสังฆราชของนิกายสุจินทำให้วันนี้เราก็ได้ร่วมพิธีและเป็นการกระชับความสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่าชาวพุทธจากประเทศอื่นเช่นเกาหลีใต้และอื่นๆก็มาร่วมงานกันเพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของพระสงฆ์พม่าก็ว่าได้ที่เชื่อมความสัมพันธ์กับนานาประเทศในส่วนประเทศไทยนั้นก็เชื่อมความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พม่าซึ่งผ่านท่านและหลายหลายฝ่ายก็มาร่วมการสนับสนุนกิจกรรมอันนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในด้านของพุทธศาสนาในด้านของชาวพุทธนี่แน่นแฟ้นร่วมมือกันมากขึ้นจะเห็นได้ว่าประเทศพม่าเนี่ยมีความเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานสายยุบหนอพองหนอเราก็ได้ความร่วมมือจากนิกายของท่านและนิกายอื่นๆของมหาศรีสยดอเป็นต้น
ในการฝึกปฏิบัติพระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมนานาชาติเช่นวิสาขบูชาโลกฉะนั้นจึงถือได้ว่าในปัจจุบันนี้การทำงานเพื่อการแผ่แผ่พุทธศาสนานั้นโดยเฉพาะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นเป็นไปด้วยดีแต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคตรงที่บุคลากรเรายังไม่เพียงพอหมายถึงว่าพระสงฆ์ที่จะทำการเผยแผ่ในพม่าก็ดีในประเทศไทยก็ดีเนี่ยต้องฝึกฝนกันอีกมากทีเดียวความรู้อย่างเช่นว่าจะต้องรู้ภาษาต่างประเทศรู้ภาษาอังกฤษถึงจะเชื่อมโยงถึงจะสอนพระพุทธศาสนาได้ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความขาดแคลนทั้งในพม่าทั้งในประเทศไทยเราจึงมาร่วมมือกันนะกับพระเพื่อมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในพม่าในประเทศไทยร่วมมือกันผลิตพระธรรมทูตซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็ตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นแล้วก็หวังว่าจะได้ฝึกพระธรรมทูตจากนานาประเทศไปเรียนกันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปเผยแผ่พุทธศาสนากันในตะวันในโลกตะวันตกกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือนั้นก็หมายความว่าเราจะสามารถให้การศึกษาอบรมฝึกฝนพระธรรมทูตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาที่พวกเขาไม่ทิ้งวัดยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าวัดฟังธรรมในวันนั้นพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาต่างรังไร้กันมานมัสการพระมหาไหมมุนีเป็นคลื่นพุทธศาสนิกชนนับเป็นจำนวนหมื่นจึงเกิดความรู้สึกประทับใจที่ว่าพุทธศาสนิกชนเขาไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งพระศาสนาซึ่งมามองดูพุทธศาสนิกชนชาวไทยเราห่างไกลกันอย่างลิบลับถึงวันธรรมมัสวรรณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยดูตึกว่าจะห่างเหินจากวัดแม้ในวัดจะมีกิจกรรมเช่นการรักษาศีลการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่สามารถที่จะชักจูงจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ให้กลับเข้ามาวัดบำเพ็ญกุศลการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาได้ในกลับในทางตรงกันข้ามกับนิยมการไปเที่ยวหาความสนุกสนานสำราญใจตามสถานที่เริงรมให้ความสุขดูเหมือนหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองพุทธนี่เป็นความรู้สึกที่นำมาเปรียบเทียบระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากของประเทศประเทศหนึ่งรับอริยธรรมฝ่ายยุโรปตะวันตกแต่อีกประเทศหนึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเดิมของตนไว้มองภาพแล้วให้เห็นความไม่ต่างในความต่างกันนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสำนึกของพระในพุทธศาสนาจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของความเป็นพุทธแท้ไว้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีต่อพระมหาเถระทั้งสองรูปคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารและท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับสมณศักดิ์ที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาถวายในตำแหน่งอัครมหาบัณฑิตทั้งสองรูปไว้ณที่นี้ด้วยในวันที่29มีนาคมศกนี้วัดพิชยยาธิการามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาในเวลา 17.30 น.ท่านจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมพิธีและรับเฝ้าเสด็จในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทุกคนด้วยการถวายสมณศักดิ์แด่คณะสงฆ์ไทยของรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมาที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศไปและกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้เดินทางไปยังประเทศสหภาพเมียนมาเราได้เห็นถึงการสานสัมพันธไมตรีทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่าง2ประเทศด้วยกันที่ทำให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนมานั้นได้มีความสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถวายสมณศักดิ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจาก
ประธานาธิบดีเต็งเซ็งไปสู่ท่านทินจอซึ่งเป็นประธานาธิบดีใหม่ที่จะมาเข้ารับตำแหน่งในช่วงของเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปครับในอนาคตข้างหน้าเรามองไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เราดูในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาระหว่างไทยและเมียนมานั้นมีความใกล้ชิดกันการถวายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์หรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านพระพุทธศาสนาครับสำหรับในวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ